ใครจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ iPhone มากกว่ากันคำตอบคือใครจะไปตอบตื่นเต้นดีว่ะเอาแค่แต่ลองแบบไม่คลำนะคุณหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ iPhone นะครับผม Night Play Work อติรีวิว EP ที่3ครับผมก็หลังจากที่เราลงไปหลาย EP แล้วนะครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยพี่อยากรู้ว่าพี่ทีโอกับพี่ทีไอเนี่ยใครจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ iPhone มากกว่ากันเพราะเห็นอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่อง iPhone เลยทำให้ได้ไอเดียนี้เราก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันระหว่างทีโอกับทีไอในPlay Work EP ที่3ฮะการแข่งขันในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันตามหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ iPhone โดยกติกามีอยู่ว่าจะให้ทั้งคู่เนี่ยปิดตาและสัมผัสกับ iPhone ในแต่ละรุ่นในเวลา1วินาทีและมีเวลาให้ตอบภายใน10วินาทีว่า iPhone ที่สัมผัสนั้นเป็นรุ่นไหนใครตอบได้ดับไปเลย1คะแนนจะมีคำตอบอยู่ทั้งหมด5ข้อใครตอบได้มากกว่านะคะรับตำแหน่งสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ iPhone ไปเลย wow. ส่วนใครที่ตอบไม่ได้นะจะมีบทลงโทษอะไรไปรอชมท้ายคลิปจ้าพร้อมครับแล้วอะไรจะปิดตาบ้าง มานี่อุปกรณ์ปิดตานะครับอ๋อเล่นง่ายเลยหมูขี้เลยนะครับมาโอเคเฮ้ยไอ้แม่งหล่ออ่ะในจินตนาการของพี่โออ่ะพี่ไอ้เลือกคุณวางสิคุณวางก่อนเดี๋ยวจะบอกก่อนนะว่าจะโอเคค่ะพี่โอสัมผัสได้เลยจะได้วะพาพี่โอมาด้วยหมดเวลาตอบภายใน10วิค่ะสัมผัสนะครับผมมันมีกล้องแค่เลนส์เดียวนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า iPhone 6s Plus นะครับผมพี่โอตอบถูกจ้าบอกแล้วผมมันเป็นสุดยอดนะครับผมพี่โอคุยกับใครครับผมคุยกับพี่ครับเก๋พี่โอสัมผัสได้เลยค่ะหมดเวลาค่ะ9รุ่นนี้นะครับผมจากที่สัมผัสมามี3กล้องนะครับผมและขอบข้างบนเป็น iPhone 11 Pro Max ครับเฉลยสิคะ iPhone 11 Pro Max จ้าโอ้ยอะไรกันนะโอเคพี่โอค่อย3พร้อมไหมครับผมพี่โอเต้นแล้วนะคะสิไอจัดเลยค่ะเฮ้ยยากว่ะยังโอเคไอ้ยังหมดเวลาค่ะโอ้โหอยากได้9จากสัมผัสแล้วนะครับผมตัว iPhone เนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับผมมีกล้องเดียวขอตอบว่าเป็น iPhone 6นะครับผมเฉลยแค่คุณไอ้ผิดครับมันคือ iPhone SE ปี2020นะครับซึ่งมันเป็นขนาดเดียวกันโอ้ยมันจะมีแบบความต่างในเรื่องของวัตถุด้านหลังยากไหวโอเคค่ะเข้ามาเลยไงการที่โอสัมผัสได้ค่ะใบไม้สตูดิโอใบไม้สตูดิโอเราโอ้ยถูกด้วยเก่งจริงรุ่นปี2017ด้วยนะซื้อมาตอนเปิดออฟฟิศโอ้ยเอา9 8 7 6 5 3เป็น iPhone 6S แล้วกันเอ้ยเป็น iPhone 6แล้วกันอ่ะให้ค่ะมันบอกคือเหี้ยแค่ไม่รู้เรื่องเลยผิดครับคำตอบก็คือ iPhone 5C จ้าโอ้โหอันนี้ยากจริงอันนี้ยากจริงตื่นเต้นดีว่ะเอาแค่แต่ลองแบบไม่คลำนะให้เดี๋ยวคลำดีกว่าจับได้เลยค่ะพี่โอเฮ้ย
มีการคำด้วยนะกูละถ้าคำไม่ถ้าคำอย่างเงี้ยมันตอบได้แน่นอนมี3กล้องนะครับผมครบเหลี่ยม iPhone 12 Pro Max นะครับจากขนาดที่มันใหญ่คำตอบก็คือ iPhone 12 Pro ใช่ๆครับยากเว้ยอันนี้ยากอันนี้ยากถ้าคำอย่างเงี้ยมันตอบได้อ่ะผมต่อใช่ไหมใช่มาครับขออุปกรณ์ทำความสะอาดน้องหน่อยน้องขี้หน่อยโดนโดนแน่ศูนย์คะแนนแน่นอนเลยเนี่ยยากมากคุณต้องรับพรจากอาจารย์คุณไหมครับคุณต้องไหว้ครูเหมือนแบบมาครับมาครับขอใส่มงคลหน่อยครับไหว้พรเป็นจะไปเหม็นวะเป่าสิเป่าสิแม่ตัวเองโอเคอ่ะคุณไอ้คุณใส่เลยค่ะไปโอเคมาอันนี้แล้วกันโอเคครับข้อแรกๆเราต้องเริ่มด้วยความง่ายๆนะครับคุณไอซ์คะจับได้เลยพี่โอเอามือน้องนี่เลยค่ะโอ้ไม่ใช่เฮ้ยอะไรโอ้ยจริงจริงโดนผมจับให้คุณโดนประเด็นเลยหิวหรอจะมันขนาดใหญ่หน่อย3 iPhone 10s Max เฉลยค่ะพี่โอเฉลยเป็นคำตอบที่นั่นก็คือ iPhone 8 Plus ครับผมโอ้ยเป็นโคตรไกลเลยพี่โอ้ยแปลข้อแรกเลยข้อที่2แย่แล้วนี่ต่อให้มากๆเลยเนี่ยค่ะจับได้เลยค่ะอันนี้นะครับนี่นะครับนี่นะโอเคไอ้มาหึปั๊บยกค่ะเอ้ยไม่เป็นไรว่ะสายขยี้มา iPhone 4S จาก Shopee สีดำด้วยอ๋อเฉลยคือiPhone 10s จาก Lazada ครับ Shopee ครับผมถูกต้องเพราะว่าอันนี้รีวิวเองอันต่อไปนี้เอาจริงต่อให้เลยนะเนี่ยต่อให้เลยนะเนี่ยเรื่องยากนิดนึงเพราะคอนิยานะคะคุณไนท์โอ้ยอันนี้พอได้ตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นเลยนะมือด้านไม่รู้สึกอะไรเลยนี่นะครับผมนี่นะครับตอบไม่ได้ก็เดี๋ยวชื่อสิไอ้ป่ะนะพร้อมนะพร้อมนะ1 2เอ้าเคส iPhone 11เอ้ย12 Pro เอาดีๆเอาดีๆโอ้โหตอบได้อีกปังจริงนี่เห็นไหมโอ้โหiPhone 3 2 1หมดเวลาตอบไม่ได้แล้ว iPhone 10s ใช่ไหมวะคำตอบคือคำตอบนี้หลักฐานราคาตายอยู่แล้วเนี่ยกล้องเดียวนี่ไอ้ 6s Plus นี่ฮะ 6s Plus เมื่อกี้ไอ้จับข้างหน้าใครจะไปตอบบ้าเหรอหนึ่งยกสิบเก้าหกiPhone 12 Pro Max ครับขนาดแค่นี้ไซส์แค่นี้ iPhone 12 Pro พอดิไอ้โอ้นี่ข้อเดียวกันเลยเนี่ยทำแบบเดิมเลยเนี่ยเดิมเลยไอ้ข้อสุดท้ายถ้าคุณตอบผิดคุณแพ้เลยนะแย่แล้วข้อสุดท้ายนะคะไอ้เคสเมื่อกี้ไม่นับหรอครับไม่นับดิเดี๋ยวจะมีขำให้คุณชมทางบ้านให้เพื่อนๆเขาดูตลกๆโอ้ยจะสัมผัสค่ะ1 2ยก7 6 5 4
สองเสียแล้วหมดเวลาเฮ้ยให้โอกาสตอบให้โอกาสตอบ iPhone 12 Pro Max กับหัวเย้เป็นคำตอบที่ผิดเอาเครื่องเดิมกลับด้านเฉยไอ้บอล12 Pro พอสรุปว่าพี่โอชนะนะคะแกล้งจากการที่ถล่มแกล้งกันสนุกถล่มแกล้งกันวันนี้นะคะเราทางออฟฟิศก็จะฝากท้องไว้กับตีไอนะคะโดทุก EP เลย KF ต้องเข้าแล้วครับงานนี้ KF ต้องเข้าแล้วครับงานนี้โดทุก EP เลย1 2 3โดนหมดเลยใครอยากมีคลิปสนุกแบบนี้นะครับอยากให้มีคลิปสนุกแบบนี้ติดตามซีรีส์ Playwork จากอติรีวิวก็แล้วกันนะใครมีไอเดียอะไรอยากให้เราแข่งกันสนุกแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญใครชอบคลิปนี้กดหัวใจกดไลค์ให้หน่อยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพื่อนดูแล้วรู้สึกว่าชอบจริงๆนะนะครับผมที่สำคัญเราทำคลิปแบบ play word เพื่อให้แบบแต่ละคนรู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ชิดรู้สึกมีความเป็นเรานะครับใช่แต่ปกติเรารีวิวแบบโอ้ยใกล้หน่อยเพราะเนี่ยสนุกสนานด้วยกันนะครับบรรยากาศช่วงนี้เครียดๆก็อยากให้แบบทุกคนแบบหายเครียดนะครับผมประมาณนี้ใครมีเกมอะไรใครชอบแบบไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกดดิ่งแจ้งเตือนแล้วกด subscribe ช่องอติรีวิวด้วยก็แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่ในอาตีเพเวิร์ก EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟแต่กันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบายไปไหนคะไปไหนคะพูดอะไรคะพาไปดูไอโฟนออฟฟิศเราครับเย้นะครับผมโอเคค่ะเอาไปเลยละกันค่ะครับไปแล้วครับไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ